แต่ชื่นชมตำรวจหนุ่มเมืองชลบุรีนั่งกล่อมเด็กโดดสะพานเปิดใจบอกเป็นหน้าที่เป็นใครก็ต้องช่วยคุมตัววินหืนอนาจารเด็กหญิง9ขวบทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางชาวบ้านที่มามุงดูจำนวนมากผู้ต้องหายอมรับแล้วว่าก่อเหตุจริงแต่ไม่มีเจตนาจะข่มขืนเฮียเสกกลับมาแล้วหลังรักษาโรคไบโพล่าไลฟ์สดร้องเพลงโชว์พร้อมกับสัญญาจะไม่พูดเรื่องการเมืองอีกยืนยันไม่ไลฟ์สดแบบมาราธอนอีกแล้วผู้ใช้ฟอร์ดเฮลั่นศาลแพ่งสั่งบริษัทชดใช้กว่า23ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยหลังผู้ใช้รถ308คนยื่นฟ้องระบบเกียร์มีปัญหาและยกฟ้อง12รายหมอวรงชนมาร์กชิงหัวหน้าพรรคลั่นแพ้ชนะก็เลือดประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เปิดใจเคลียร์ใช้การลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคติดตามความคืบหน้าได้ที่นี่กับสตกมลวรคุณตะวันรุ่งเตี๋ยประดิษฐ์และสรัญพัฒน์ดังไพศาลธนกุลในนิวหมายข่าวถ้ารถมีปัญหาภายใน3เดือนเนี่ยจะเป็นการรีฟันคืนเงินทั้งหมดภายใน6เดือนให้รีเพลสเปลี่ยนคันใหม่ผมต้องการให้มีการปฏิรูปสคบอยากให้น้องเขารู้สึกว่าน้องเขาไม่โดดเดี่ยวนะครับเส้นบะหมี่ครับมันคดมันงอนะครับชีวิตมันก็ต้องงอบ้างตรงบ้างงอบ้างเป็นธรรมดาผมได้ยินข่าวประวัติของเขาตำรวจชุดนี้เขาทำแบบนี้มาก่อนจะให้ไปจอดเลือดเส้นเลือดผมนะครับมีสารแอลกอฮอล์ทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นเลือดผมนะผมกล้าการันตีว่าผมไม่จริงจริงได้เลยได้ข่าวมาว่าฝ่ายยกแขนเนี่ยค่ะไม่ต้องเช็คครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะประชุมใหญ่แล้วคนใหม่ๆเราก็เชิญชวนอยู่ตลอดพลเอกประวิตรนายกทักษิณคนละหมัดก็จบกันไปนะผู้ชายทั้งนั้นเวลานี้ถ้าเอาจำนวนของแต่ละฝ่ายได้เนี่ยราชมังคลาก็ไม่พอประชุมส.ส.คนที่เป็นกรรมการต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้เล่นถ้ากรรมการเป็นผู้ยิงประตูด้วยเนี่ยผมว่าบ้านเมืองจะยุ่งในวันข้างหน้าขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20มีโทษทั้งจำทั้งปรับจากส.ส.ส.ฮอตต้าดื่มความสุขที่ให้คุณค่าดื่มฮอตต้าทุกวันอายุ45แล้วก็ต้องใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นวีซอยคัดสรรเพื่อคุณสวัสดีวันศุกร์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นิวหมายข่าวนะคะประจำวันศุกร์ที่21กันยายน2561ค่ะพบกับเรา3คนเช่นเคยในช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกากับนิวหมายข่าวนะคะสตกมลวรกุลค่ะสวัสดีครับผมสรัญพัฒน์ตั้งไพศาลธนกุลครับสวัสดีค่ะดิฉันตะวันรุ่งเตี๋ยประดิษฐ์ค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วทำอารมณ์ดีๆกลับบ้านเข้าไว้อาจจะรถติดสำหรับชาวกทมแต่ต่างจังหวัดอาจจะถึงบ้านกันแล้วนะคะมารับชมข่าวหลากหลายเรื่องราววันนี้ที่น่าสนใจมีอัปเดตเยอะแยะเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของคลิปเสียงที่เดี๋ยวคุณอัจฉริยะจะมาปล่อยไงปล่อยมาแล้วด้วยปล่อยมาแล้วคลิปนึงนะคะเป็นเสียงที่บอกว่าอ้างว่าเป็นเรื่องของอัยการแต่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะบางทีการหยิบเสียงให้มาปล่อยแล้วบอกเป็นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังให้ดีก็แล้วกันและยังมีอีกหลายคดีที่น่าติดตามนะคะเราจะเริ่มกันที่เมื่อวานนี้เราเริ่มด้วยข่าวนี้วันนี้ก็เริ่มด้วยข่าวนี้พระใช่ไหมคะที่มีสีกามาร้องเรียนว่าได้ถูกพระชื่อดังในอำเภอเขาเรียกว่านาด้วงจังหวัดเลยเนี่ยนะคะข่มขืนกระทำชำเราค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีหญิงสาวอีก3คนมาแจ้งความเช่นเดียวกันพระรูปนี้ถือว่าเป็นเจ้าอาวาสนะคะวัดดังแห่งหนึ่งที่นาด้วงค่ะก็มีการข่มขืนขณะที่เธอเข้าปฏิบัติธรรมนะคะปรากฏว่าจะบอกว่าคืนเมื่อคืนเนี่ยตอนเช้าวันตีสี่เนี่ยบอกว่าจะสึกละเพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจในการต่อสู้คดีค่ะปรากฏวันนี้นักข่าวเราไปรอนะคะไปรอมาอ้าวไม่มีใครตื่นมาเลยปรากฏว่าเขาบอกว่าสึกไปตั้งแต่เมื่อคืน3 ทุ่มแล้วนะคะเหตุการณ์นี้ก็คือที่วัดมณีชลขันธ์ค่ะสื่อมวลชนก็ไปรอพบพระสมชายนะคะปรากฏว่าไม่เจอพระสมชายนะคะเนื่องจากว่ามีพระอีก2 รูปตื่นมาบอกแทนว่าพระสมชายเนี่ย
ออกไปจากกุฏิแล้วค่ะก็คือพระครูสุนทรสิริคุทเจ้าอาวาสและพระอุปัชฌาย์ตื่นออกมาจากกุฏิบอกว่าอุ้ยพระบุญช่วยค่ะขออภัยไม่ใช่พระสมชายพระบุญช่วยได้มาลาสิกขาตั้งแต่สามทุ่มเมื่อคืนนี้แล้วที่อุโบสถนะคะมีญาติโยมมีศิษยานุศิษย์กว่า20คนมาด้วยรถยนต์2คันหลังจากลาสิกขาทั้งหมดก็เดินทางกลับออกไปทันทีก็ไม่รู้ว่าสึกแล้วเนี่ยไปทำอะไรที่ไหนนะคะไปฟังเสียงของเจ้าอาวาสกันค่ะอาจารย์ครับเขามาสึกตอนกี่โมงครับสามทุ่มแล้วไหนบอกว่ามาสึกตอนตีสี่ครับตั้งแล้วล่ะระวังเส้นแหละเขาว่าที่แรกจะได้แบบไปมาระเบิดยงควรฟันดีอยู่อ้าวไม่ดีนะแต่ข่าวว่าก็เลยถามว่าทำไมมาสึกก่อนในเมื่อบอกกันเองว่าประมาณตีสี่จะสึกแล้วนะคะปรากฏว่าสาเหตุนั้นบอกว่าเนื่องจากจะหลบนักข่าวนั่นแหละค่ะไม่อยากให้เป็นข่าววุ่นวายโกลาหลไปใหญ่ก็เลยขอสึกก่อนเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นภายในวัดนะคะรู้สึกไม่ดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านเนี่ยทำบุญกับวัดนี้มานานกว่า10ปีแล้วเจ้าอาวาสคนดังกล่าวก็ไม่มีประวัติหรือพฤติกรรมทำนองนี้มาก่อนเชื่อว่าต้องมีคนใส่ร้ายเจ้าอาวาสอย่างแน่นอนเลยค่ะเช่นเดียวกับพระลูกศิษย์วัดนะคะบอกว่ายังไงก็เชื่อในตัวอาจารย์ 100% ท่านไม่มีจิตที่จะทำแบบนี้เราไปฟังเสียงลูกศิษย์วัดดูนะคะมั่นใจว่า 100% ท่านไม่มีจิตที่จะทำอะไรเรื่องแบบนี้หรอกผู้ขี่ของท่านมานี่เชื่อมั่นสูงครับติดตามท่านมา20กว่าปีแล้วก็ไม่คิดว่าไม่ใช่ก็ยังเป็นที่เชื่อถือของเจ้าของบรรดาศิษย์นะแล้วก็คนแถวนั้นอยู่ดีใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือชิงศึกไปก่อนแล้วก็หายไปเลยยังไม่เจอตัวนะครับยังไม่เจอฮะนั่นนะสิคะเห็นบอกว่าศึกจะมาสู้คดีแต่ตอนนี้ยังเงียบอยู่อาจจะเตรียมตัวอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจมาดูอีกเรื่องนึงกันบ้างกรณีวินจักรยานยนต์หื่นค่ะพาน้องวัย9ขวบจะไปส่งบ้านแต่ระหว่างทางเนี่ยแวะวัดซะก่อนแวะทำอะไรล่ะก็แวะที่จะกระทำอนาจารน้องแต่เคราะห์ดีนะคะที่พระลูกวัดมาเห็นทันแล้วก็สามารถช่วยเหลือน้องได้สำเร็จล่าสุดเนี่ยมีการนำตัววินหื่นรายนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ3จุดด้วยกันนะคะล่าสุดช่วงสายวันนี้ร้อยตำรวจเอกสาธิตเผ่าแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.สายไหมซึ่งเป็นเจ้าของคดีก็ได้เบิกตัวนายแอร์ไม่ทราบนามสกุลเนี่ยนะคะออกจากห้องควบคุมที่สน.สายไหมพาไปชี้จุดกระทำอนาจารค่ะพาไป3จุดด้วยกันจุดแรกเป็นจุดที่รับน้องจากหน้าโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามค่ะจุดที่2เป็นจุดภายในห้องน้ำวัดอ่อเงินซึ่งอยู่บริเวณห้องน้ำห้องที่4หลังศาลาเชิดชูชัยจุดนั้นเนี่ยผู้ต้องหาอ้างว่าตัวเองปวดท้องก็เลยชวนน้องวัย9ขวบเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำด้วยซึ่งภายหลังเนี่ยพระลูกวัดมาเห็นแล้วก็ช่วยได้ทันนะคะส่วนจุดสุดท้ายเนี่ยเป็นจุดที่ตำรวจจับนายแอร์เอาไว้ได้ค่ะก็คือบริเวณปากซอยผลโยธิน54/1นะคะโดยนายแอร์เนี่ยรับสารภาพค่ะบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะผมเสพยาเสพติดมาอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนก่อนหน้านี้นายแอร์อ้างว่าผมตั้งใจแค่โชว์ของลับเฉยๆผมไม่ได้มีเจตนาจะมากกว่านั้นเลยแต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อค่ะแจ้งไปทั้งหมด6ข้อหานะคะพาผู้อื่นไปกระทำอนาจารโดยใช้กลอุบายข้อหาพรากผู้เยาว์ข้อหาหน่วงเหนี่ยวกักขังข้อหาเมาแล้วขับข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท5และข้อหาขับขี่โดยมีสารเสพติดในร่างกายค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้คุมตัวนายแอร์ไปขออำนาจศาลจังหวัดมีนบุรีฝากขังต่อไปและท้ายคำร้องเนี่ยคัดค้านการประกันตัวด้วยทีมข่าวนิวทีวีเนี่ยก็ไปติดตามดูจุดตั้งแต่จุดที่ผู้ต้องหารับตัวเด็กขึ้นมอเตอร์ไซค์มาเลยนะคะก็ได้พูดคุยกับวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นด้วย2รายคนนึงเนี่ยคือพี่สำรวยบุญมาทันกับอีกคนคือพี่กาญจนาพันโกศลนะคะ2คนนี้เนี่ยขี่จักรยานยนต์รับจ้างอยู่แถวนั้นและเป็นวินถูกต้องตามกฎหมายก็เล่าให้ฟังบอกว่าเคยเห็นนายแอร์คนนี้ขับวินผ่านหน้าวินตัวเองเป็นประจำเห็นมา2ปีมาแล้วแล้วก็ทราบด้วยว่าแต่ก่อนเนี่ยนายคนนี้เคยมีปัญหาเคยโดนไล่ออกมาจากวินเก่าด้วยเดี๋ยวไปฟังกันว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นยังไงค่ะเคยเห็นผ่านๆนะคะบ่อยแค่ไหนก็ประมาณประจำ2ปีมาแล้วนะพี่นะประมาณ2ปีเขาวิ่งทุกวันเลยป่ะทุกวันใส่เสื้อวินเหมือนกันใส่เสื้อวินน่ะไม่จำเป็นที่จะ
ต้องมีสังกัดใครจะตักขึ้นมาใส่ก็ได้สมมติคุณโดนไล่ออกจากวินนู้นคุณก็เอาเสื้อวินนู้นมาวิ่งวินนี้ประมาณนี้แต่เขาเป็นวินมีสังกัดไหมไม่มีไม่มีสังกัดจากที่เคยที่เท่าที่ทราบมานะเขาโดนให้ออกจากวินเก่าวินเก่าที่ว่าเขาเคยวิ่งอยู่เป็นเพราะว่าเขาเมาเหล้าแล้วก็ประมาณว่าไปลวนลามผู้โดยสารอะไรประมาณนี้เขาก็เลยโดนไล่ออกจากวินแล้วเขามาวิ่งตรงเนี้ยได้2ปีแล้วแล้วเวลาที่เขาวิ่งเนี่ยมีลักษณะท่าทางเมาอยู่เลยก็เสื่อมซึมคนเมาเป็นธรรมดาทุกวันมีอาการเท่าที่สังเกตเราที่เห็นวินเก่าเขาอยู่แถวไหนคะพอจะทราบวินเก่าเขาอยู่ซอยทาราถ้าพูดสวยๆนะเป็นวินอิสระแต่ถ้าพูดตรงไปตรงมาก็วินเถื่อนนี่แหละวิ่งทับลายคนอื่นเขาไปทั่วเลยนะคะทางคุณสำรวยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเคยเจรจาแล้วนะไอ้เรื่องมาทับที่ทับลายกันเนี่ยแต่เจรจาไปแล้วเหมือนพูดไปมันดื้อดื้อเงียบไม่เป็นผลเลยนะคะแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่ามีใครเคยได้คุยกับนายปัญญาเป็นการส่วนตัวไหมทั้งสองก็บอกว่าไม่คุยสิเพราะว่าไม่ได้รู้จักนะก็เคยเห็นขี่ผ่านและรู้ว่าไม่ใช่วินที่ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนจริงๆก็เห็นหน้ากันอยู่แล้วแต่พอมาทราบข่าวเนี่ยตกใจเลยเพราะไม่คิดว่าจะมีเรื่องของการกระทำอนาจารเกิดขึ้นนะคะครับก็ไปฝากขังคัดค้านการประกันตัวเรียบร้อยแล้วนะครับชอบมากเลยพี่วินสาว2คนน่ะมีความห้าวเป้งเท่มากเลยนะคะสตรองค่ะเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีอีก1คดีใหญ่เกิดขึ้นการเสียชีวิตของชายวัย49ปีนะครับที่มาที่ไปเนี่ยพนักงานซึ่งเป็นลูกจ้างชาวพม่าเพิ่งจะรับเข้ามาทำงานได้เพียงแค่1วันปรากฏว่าเป็นคนฆ่าเพื่อที่จะชิงทรัพย์นะครับหลังจากที่ญาติไปพบศพคุณผู้ชมเท่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ตายคือนายณัฐพลวิทย์วงธนจีรนาถอายุ49ปีหรือว่าคุณเล็กนะครับนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนในสภาพคว่ำหน้าจมกองเลือดแล้วก็มีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมหลายจุดศีรษะลำคอแล้วก็กกหูอยู่ในสภาพที่เลือดเต็มเตียงเลยนะครับพี่สาวของผู้ตายเนี่ยเล่าให้กับทีมข่าวนิว18ฟังว่าช่วงค่ำของวันที่19ที่ผ่านมาน้องชายขับรถกลับเข้าบ้านพาคนงานชาวพม่ามา3คนคนงานก็มานั่งกินข้าวอยู่โต๊ะเดียวกันจากนั้นช่วง2ทุ่มก็แยกย้ายกันเข้าพักคนงานพม่าคนหนึ่งเพิ่งมาใหม่ชื่อว่านายโซอายุ22ปีมาทำงานวันแรกนะครับเข้ามาพักแล้วเขาก็เอากระเป๋าเนี่ยไปขอนอนพักที่บ้านของน้องชายคือปกติเขาจะแยกโซนของคนงานก็อีกจุดหนึ่งแต่ว่านายคนนี้เนี่ยมาขอนอนด้วยก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่พอตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นไปหาน้องชายปรากฏว่าน้องชายกลายเป็นศพนอนอยู่บนเตียงครับแล้วในโซพนักงานชาวพม่าที่เพิ่งมาใหม่เพียงแค่วันเดียวก็หายตัวไปเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักไปที่ในโซเนื่องจากว่าทรัพย์สินภายในห้องนอนเองก็ถูกรื้อค้นมีสร้อยคอทองคำ5บาทหายไปสร้อยข้อมือทองคำ3บาทแหวนเพชร2วงนาฬิกาหรูกระเป๋าเงินแล้วอาวุธปืนของผู้ตายก็หายไปด้วยพอไปเช็คกล้องวงจรปิดก็พบว่าในโซเนี่ยแหละเดินเข้าเดินออกบ้านในช่วงยามวิกาลเนี่ยนะครับค่ะบุญธรรมของผู้ตายนายณัฐสุนทรวิภาสนะครับเป็นคนที่ไปพบศพคนแรกก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังเช่นเดียวกันว่าวินาทีที่เข้าไปปรากฏว่าห้องมันล็อกเข้าไม่ได้ก็เอะใจพังเข้าไปก็เห็นผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงฟังเสียงนะครับถ้าเป็นเขานอนเขาจะล็อกด้านในแต่เขาจะไม่ล็อกด้านนอกแต่นี่แจมล็อกด้านนอกอ๋อคล้องด้านนอกใช่ไหมล็อกคล้องด้านนอกผมเลยแจมเปิดก็เปิดกระจกเข้าไปก็ฝากไปคือจะโทรให้กันมากินข้าวอย่างนั้นหรือเปล่าครับเห็นมันสายผิดปกติใช่ไหมคือถ้าเป็นเขาจริงๆเขาตื่นประมาณ8โมงประมาณใช่ไหมแต่นี้10โมงเขาตื่นอะไรเปิดเขาดูความคืบหน้าทางคดีตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับพบว่าคนร้ายเนี่ยลงมือทำร้ายด้วยของมีคมใช้ของแหลมแทงไปที่ศีรษะแล้วแผลเนี่ยมันลึกหลายจุดด้วยกันแนวทางการสืบสวนตอนนี้ผู้ก่อเหตุนะครับเชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ตำรวจเองสันนิษฐานว่าประเด็นในการสังหารครั้งนี้น่าจะมาจากการฆ่าชิงทรัพย์เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะใส่สิ่งของที่มีค่าสร้อยคอทองคำแล้วก็โทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินก็พกเงินสดเยอะเนี่ยนะครับสุดท้ายก็น่าจะเป็นการชิงเพื่อที่จะเอาทรัพย์ไปล่าสุดทางชุดสืบสวนของจังหวัดสุพรรณบุรีก
็ยังคงเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่นะครับตามข้อมูลคือชาวพม่าชื่อว่านายโซคาดว่ายังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงตอนนี้เตรียมที่จะออกหมายจับแล้วด้วยกล้ามากเลยนะมาวันเดียวแล้วก็มีการฆาตกรรมแบบนี้นะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นนายโซจริงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแปลกหน้านะคะต้องสังเกตพฤติกรรมกันให้ดีนะคะอีกกรณีนึงก็เป็นกรณีของการเสียชีวิตแต่กรณีนี้ฆ่าตัวตายเราเคยเห็นว่ามีเรื่องของการรมควันตัวเองตายในรถคราวนี้เกิดขึ้นแบบนี้อีกแล้วค่ะข้างถนนนะคะถนนริมถนนพระราม2แถวๆจังหวัดสมุทรสงครามปรากฏว่ามีรถจอดไว้คันนึงข้างโรงงานค่ะคุณผู้ชมคะแล้วจอดข้ามวันแล้วด้วยคนก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าตำรวจก็ไปตรวจสอบนะคะที่บริเวณข้างโรงงานแห่งหนึ่งค่ะริมถนนพระราม2ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมีแพทย์เวรแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมนะคะไปพบรถเก๋งยี่ห้อ Toyota Prius สีดำภายในรถมีผู้เสียชีวิตชื่อว่านายชรินทร์บัวพิษอายุ38ปีอยู่จังหวัดสมุทรสาครก็คือนั่งคนขับบริเวณที่นั่งคนขับเนี่ยสภาพเปราะเนี่ยเบาะก็คือปรับเอนนอนในรถก็มีเตาถ่านด้วยค่ะมีขี้เถ้าเล็กน้อยคาดว่าผู้ชายเนี่ยจะใช้รมควันตัวเองไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็ใช้ท่อไอเสียนะแต่เขาเป็นเอาใช้เตาถ่านเลยทีเดียวละค่ะจากการตรวจสอบพบกระเป๋าหลังกางเกงด้านซ้ายมีกระดาษเขียนไว้จดหมายเป็นน่าจะเป็นผู้ตายที่เขียนลายมือด้วยปากกาสีน้ำเงินแล้วก็บนกระดาษสีขาวข้อความบอกว่าถึงทุกคนที่รักและเป็นห่วงผมนายชรินทร์ขอลาชดใช้กรรมที่ทำไว้แม่ครับดูแลสุขภาพด้วยและน้องๆทุกคนพี่นิพาขอให้ดูแลตัวเองดีๆนะรักและเป็นห่วงแล้วก็เป็นลายเซ็นของผู้ตายนะคะปลอบอกว่าผมทำผิดเองขอชดใช้กรรมที่ทำผิดครับคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือคุณชัยฮิรัญพจน์ค่ะบอกว่าตอนที่ตัวเองทำหน้าที่เป็นรปภ.ก็บอกว่าเดินรถคันนี้มาจอดตั้งแต่บ่ายวานนี้ละก็คิดว่ามารอเพื่อนแต่เช้านี้ก็เจออีกก็เลยไปดูปรากฏว่ามีคนอยู่ในรถก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะที่แรกกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับก็เห็นรถคันนี้มาจอดผมก็ไม่กล้าละลาบล้วงอ่ะไม่กล้ามาถามเขาที่ทำไปทำมาเนี่ยผมรอเย็นๆเนี่ยก็ยังอยู่อย่างเดิมแต่มาเช้าวันนี้ก็เลยมองว่ามันเสียแล้วก็เลยรีบแจ้งความคันนี้จอดตั้งเมื่อไหร่ตั้งแต่บ่ายโมงเมื่อวานนี้ก็เนี่ยตอนเช้านี้ผมไปข้อดูก็ไม่มีวิแววที่จะฟื้นก็เลยแจ้งตำรวจเลยจากการสอบสวนผู้ตายเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนิพาทัวร์นะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องทัวร์หรือเปล่าก็เลยตัดสินใจคิดสั้นแบบนี้นะคะค่ะแต่อย่างไรก็ตามการฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องนะคะบางทีก็แอบคิดเหมือนกันว่านำเสนอข่าวแบบนี้บ่อยๆเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะชี้นำให้คนหนีปัญหาแบบนั้นนะคะเพราะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นบาปนะนะคะหาทางออกจะดีกว่าเอามาดูอีกกรณีนึงกันบ้างสำหรับพ่อค้าส้มตำที่บอกว่าถูกตำรวจถึง6นายมารีดไถนะคะแล้วก็ยัดยาเสพติดแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าจ่ายเงินนะจะไม่ถูกดำเนินคดีซึ่งฝั่งตำรวจก่อนหน้านี้ก็6นายเนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่าพ่อค้าส้มตำรายเนี้ยเกี่ยวกับยาเสพติดจริงเพราะฉะนั้นวันนี้รอไม่ได้แล้วค่ะพ่อค้าส้มตำพร้อมทนายความก็หอบหลักฐานชุดใหม่มามอบให้กับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะทนายความก็คือคุณรณรงค์แก้วเพชรพร้อมกับพ่อค้าส้มตำนายศักชัยแน่นอุดรค่ะมาที่นำหลักฐานสำคัญต่างๆนะคะมามอบให้กับพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนายณรงค์เนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเอาหลักฐานมาให้เพิ่มนะขณะเดียวกันวันนี้อยากจะให้ตำรวจช่วยลงพื้นที่หาหลักฐานมาเพิ่มเติมด้วยอีกทางนึงเพื่อให้หลักฐานเนี่ยมันแน่นหนามากยิ่งขึ้นค่ะรู้สึกว่าคดีนี้มีแรงกดดันต่อพนักงานสอบสวนค่อนข้างเยอะเลยอยากมาขอพบทางท่านผู้บัญชาการเนื่องจากว่ามีพยานหลักฐานบางอย่างอยากให้ท่านสั่งการด้วยตัวเองเพราะว่ามันเข้าถึงยากแต่ไม่ขอเปิดเผยว่ามันคืออะไรพยานหลักฐานนี้จะช่วยในคดีในส่วนไหนยังไงบ้างครับเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับพยานหลักฐานที่พูดถึงรวมไปถึงกล้องวงจรปิดที่เสียหรืออะไรก็มีด้วยไหมคะทั้งหมดเลยครับคือเรามั่นใจในพยานหลักฐานที่เรามีตอนนี้ยังครับยังอยากได้เพิ่มก่อนที่มันจะหายไปก็จะมาร้องขอตำรวจใช่ครับใช่ครับ
ค่ะซึ่งในรายละเอียดนะคะทางทนายความเนี่ยก็บอกชัดเจนค่ะบอกว่าไม่เชื่อนะว่ากล้องวงจรปิดจะเสียเพราะฉะนั้นต้องรีบหาหลักฐานมาก่อนที่มันจะหายไปนะคะขณะเดียวกันทางพ่อค้าส้มตำเองก็บอกว่ายืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและครอบครัวเนี่ยไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยนะคะที่สำคัญค่ะข้อมูลที่บอกว่าตัวเองเนี่ยไปเสนอเงินให้กับตำรวจแล้วให้ทุกอย่างเนี่ยจบลงโดยไม่ต้องดำเนินคดีบอกเลยนะคะว่ากระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยไม่เป็นความจริงค่ะและที่สำคัญนะคะมีข้อความเพิ่มเติมด้วยว่าเมื่อกี่วันไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาทางไปรษณีย์ด้วยรายละเอียดว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังชัดๆกันค่ะจดหมายเป็นซองสีฟ้าอยู่ในตู้ส่งจดหมายหน้าบ้านผมก็เลยมาเปิดอ่านทีนี้ผมก็โทรปรึกษาทนายบอกว่าเขาบอกจะจับผมก็เลยบอกผมจับไปแล้วผมจับแล้วบอกจะจับอีกผมก็เลยให้ลูกสาวมาถ่ายในที่ข้อความที่เขาส่งมาผมก็เลยอ่านดูในข้อความนั้นเสร็จผมก็เลยมาปรึกษาพิจารณาก็บอกจะจับผมก็เอายาเสพถุงไว้เหมือนเดิมผมก็เลยมาแจ้งความที่โรงพักเป็นคำหยาบคายครับคุณศักชัยยังบอกด้วยนะคะว่า6นายที่มาจัดการกับผมเนี่ย2ใน6เนี่ยอยู่บ้านใกล้ๆกันเลยยังเห็นกันอยู่เลยส่วนตัวเนี่ยงงมากไม่เข้าใจทำไมถึงมากลั่นแกล้งกันแบบนี้และหลังเกิดเหตุเนี่ยมีพลเมืองดีมาให้ข้อมูลบอกคุณลุงคะตำรวจชุดนี้เนี่ยไม่ได้ทำพฤติกรรมแบบนี้กับคุณลุงเป็นรายแรกนะคะก่อนหน้านี้เขาก็เจอกันมาแล้วโอ้ยิ่งถ้ามีมูลแบบนี้เนี่ยนอนหนึ่งไม่เอาไว้แน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับเอ้าส่วนเรื่องของสองสาวแฟนคลับอีจงซอกนะฮะที่ไปแอบอยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามของสุวรรณภูมิตามที่เรานำเสนอข่าวกันไปก็คือพบว่าเจ้าหน้าที่ทอท1คนรู้เห็นด้วยแล้วก็ทางกรมศุลกากรอีก2ท่านที่เอาบัตรไปตื้ดให้เขาเนี่ยนะครับล่าสุดวันนี้สองสาวเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะครับเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขครับบอกว่าวันนี้2ผู้ต้องหาที่เป็นติ่งดาราเกาหลีเนี่ยเข้ามาพบกับทางตำรวจในพื้นที่แล้วเบื้องต้นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนจากการตรวจสอบนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการจะเข้าไปด้านในเพราะว่าอยากใกล้ชิดกับดาราเกาหลีเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องอื่นแอบแฝงนะครับและผู้ก่อเหตุทั้ง2รายก็ไม่ได้เป็นญาติกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรผู้ชายที่เป็นคนตื้ดบัตรนำทางไม่ได้เป็นญาติกันนะรู้จักกันเท่านั้นขณะนี้เหลือเพียงการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องจะเร่งทำสำนวนคดีคาดว่าจะสอบสวนแล้วก็เขียนสำนวนเสร็จส่งให้พนักงานอัยการภายในสัปดาห์หน้านะครับตามรายงานข่าวระบุว่าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่เป็นผู้ชายนายสุวัฒน์ขอสงวนนามสกุลในข้อหาฐานสนับสนุนให้การกระทำให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นสำหรับคนนี้ส่วนสองสาวติ่งเกาหลีนะครับนางสาวสุจินนาและนางสาวทิตาภาก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยและบุกรุกในเวลากลางคืนของสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งทั้ง3คนนี้เนี่ยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาส่วนผู้หญิงอีก1คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางกรมศุลกากรคือเขาเป็นเจ้าของบัตรแต่เจ้าตัวเนี่ยถูกหยิบบัตรไปแบบที่ตัวเองไม่รู้เรื่องก็คือฝั่งศุลกากรฝ่ายชายเขาหยิบบัตรของเพื่อนไปเบื้องต้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้คือนางสาวอรณรินทร์ก็เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วนะครับเธอเองก็อ้างว่าไม่ได้รู้เห็นการกระทำของ3คนนี้แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกไปก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอดูสำนวนหลังการสอบสวนเสร็จอาจจะมีความผิดด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้ต้องตามกันต่อเพราะว่าเจ้าตัวก็ยืนยันว่าฉันถูกขโมยบัตรไปเหมือนกันฉันไม่ได้รู้เรื่องนะคะค่ะจากเรื่องราวของติ่งเกาหลีไปดูเต้น cover วงเกาหลีกันบ้างเพลงนี้ดังมากๆในเกาหลีใต้นะคะกับเพลงบูมบูมเป็นของศิลปินวงโมโมแลนด์ค่ะซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขาจะมีท่าที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะก็เป็นท่าที่คล้ายๆกับดีเจมิกแผ่นเสียงค่ะมือนึงเนี่ยคล้ายๆกับจับหูฟังอีกมือเนี่ยเหมือนจะ scratch แผ่นนะคะเดี๋ยวไปดูลีลาของเด็กน้อยคนนึงนะคะที่เขาเต้น cover ได้แบบเป๊ะทุกลายเลยค่ะI'm not afraid to die.
ใหญ่รัชดาลัยเทียเตอร์ขนาดนั้นค่ะลูกอินเนอร์มาเต็มเห็นไหมมันเป๊ะทุกลายจริงๆนะคะซึ่งแคปชั่นที่ประกอบกับคลิปนี้โพสต์ไว้ว่าโตมาคือยืนหนึ่งครับยืนหนึ่งจริงๆลีลาของน้องเขานะคะเนี่ยสับสนให้เป็นรีดเดอร์ตอนโตนะชีวิตเดอร์ตอนโตนะคะเพื่อนๆอายนะค่ะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของทนายกับประธานชมรมเหยื่ออาชญากรรมหลังจากที่คุณเอมี่แอมเบเรียพ้นไปแล้วข้อหาหนึ่งก็คือมียาเสพติดไม่ได้ครอบครองหรือจำหน่ายได้แค่เรื่องของข้อหาเสพยาเสพติดปรากฏว่าตอนนี้ไม่น่าจะอยู่เป็นสุขแล้วล่ะค่ะเพราะมีหลักฐานโน่นนี่มีหลักฐานนี่เข้ามาจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง